ก็ตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับเป็นหน่วยงานในการดูแลเรื่องนี้หน่วยงานหลักนะครับตอนนี้ก็ได้วางมาตรการเฝ้าระวังเน้นนะครับไปที่การให้ความรู้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับเกี่ยวกับฝุ่นละอองแล้วก็ออกมาตรการป้องกันตนเองออกมานะครับในการที่จะแนะนำเรื่องของการสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นหรือว่าหน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็ตอนนี้แนะนำเป็นว่าถ้าใครทำกิจกรรมกลางแจ้งตอนนี้ขอให้งดไว้ก่อนนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงส่วนอีกหนึ่งเรื่องเรื่องของการปิดโรงเรียนนะครับเรื่องของฝุ่นละอองอันนี้จะอยู่ในดุลพินิจของแต่ละโรงเรียนนะครับไปดูนะครับมาตรการต่างๆของทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับนายแพทย์ปิยสกลสกลสัตยาธรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมทั้งผู้บริหารกระทรวงนะครับร่วมกันแถลงถึงมาตรการดูแลสุขภาพของประชาชนจากผลกระทบฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยเน้นนะครับไปที่การแจ้งเตือนให้กับประชาชนรู้ล่วงหน้าทั้งผลกระทบของสถานการณ์และพื้นที่จุดเสี่ยงพร้อมทั้งเฝ้าระวังดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิดมีการจัดทีมแพทย์ลงไปให้ความรู้แก่ประชาชนถึงการป้องกันตนเองส่วนประเด็นนะครับเรื่องของการปิดโรงเรียนเพราะปัญหาฝุ่นละอองอันนี้จะเป็นดุลพินิจของทางโรงเรียนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเนื่องจากแต่ละพื้นที่มีความเสี่ยงของค่าฝุ่นละอองในอากาศที่ไม่เท่ากันด้วยนะครับฟังเสียงนะครับคำแนะนำจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกันดูครับหลายคนก็เป็นห่วงในเรื่องของโรงเรียนนี่จะเห็นว่าสภาพว่าฝุ่นละอองในแต่ละพื้นที่เนี่ยมีความแตกต่างกันในแต่ละวันเพราะฉะนั้นตรงนี้เองทางกทม.เองนะครับกับทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับและโรงเรียนต่างๆได้มีการประชุมกันเรียบร้อยว่าแต่ละโรงเรียนมีเรียกว่ามีความให้เรียกว่าให้อำนาจในการตัดสินใจว่าโรงเรียนของท่านเนี่ยอยู่ในช่วงหรือในเขตที่มีฝุ่นพิษเนี่ยเป็นจำนวนมากและถ้าอยู่ในระยะติดต่อกันวันสองวันท่านสามารถจะปิดนะการเรียนการสอนในวันนั้นๆได้ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ส่วนบรรดาโรงเรียนที่อยู่ในโซนพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานก็เริ่มทยอยปิดหนีฝุ่นกันแล้วนะคะอย่างโรงเรียนรุ่งอรุณย่านถนนพระราม2เขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครก็เป็นอีกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากค่าฝุ่นละอองประกาศปิดโรงเรียนทุกระดับชั้นตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมศึกษาเป็นเวลา3วันด้วยกันตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็จะยาวไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะศุกร์ที่25มกราคมเช่นเดียวกับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและล่าสุดเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้เลยนะคะโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรเนี่ยฝ่ายประถมก็ประกาศปิดเหมือนกันเนื่องจากว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของน้องๆ นักเรียนค่ะเห็นว่าที่สาธิตจุฬาเนี่ยคนเป็นไข้หวัดด้วยนะครับอีกหนึ่งปัญหาเห็นบอกว่าน้องๆเนี่ยติดไข้หวัดกัน100กว่าคนเลยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A แล้วก็สายพันธุ์ B ตอนนี้กำลังระบาดด้วยนะคะมีหลายโรงเรียนเลยที่เด็กๆตัวเล็กๆเนี่ยนะคะติดกันคือติดง่ายเพราะว่าด้วยการสัมผัสมือสัมผัสกันแค่นี้แหละค่ะติดได้เลยป้องกันก่อนดีกว่าก็ถูกต้องแล้วนะครับที่จะเป็นการปิดโรงเรียนไปก่อนค่ะเดี๋ยวไปดูกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็เตรียมแผนรับมือกับปัญหาPM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีการวางมาตรการควบคุมนะครับสถานการณ์เพื่อแก้ไขปัญหาโดยตอนนี้นะครับแบ่งปัญหาแล้วก็การแก้ไขออกเป็น4ระดับด้วยกันระดับที่1ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ที่อยู่ในช่วง51ถึง90ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการนะครับในการตรวจจับควันดำแล้วก็งดการเผาในที่โล่ง5จังหวัดรอบปริมณฑลนะครับต้องบอกว่าไม่ใช่งดหรอกต้องบอกว่าเป็นการห้ามเลยนะครับตอนนี้แล้วก็หากค่าฝุ่นละอองเกิน90ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรติดต่อกัน3วันครอบคลุมทั้งพื้นที่จะยกระดับเป็นระดับที่2นะครับก็คือการควบคุมและลดจำนวนแหล่งกำเนิดอย่างเช่นลดจำนวนยานพาหนะชะลอและหยุดการก่อสร้างเส้นทางต่างๆหากดำเนินการตามระดับ2แล้วค่าฝุ่นละอองเนี่ยยังเกินอยู่นะครับติดต่อกัน3วันเกิดที่90เนี่ยนะฮะก็จะยกเป็นระดับ3ระดับ3เนี่ยจะให้อำนาจทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประกาศใช้พ.ร.บ.สาธารณสุขปี2535ได้นะครับโดยให้ทางกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุม
เหตุที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ตามความเหมาะสมอันนี้อำนาจจะอยู่ที่ผู้ว่ากทม.นะครับสามารถทำได้ตามความเหมาะสมนะครับแล้วก็หากทำมาตรการที่1ถึงมาตรการที่3แล้วค่าฝุ่นละอองนะครับยังเกิน90ไมโครกรัมติดต่อกัน3วันอันนี้จะยกเป็นระดับสูงสุดนะครับก็คือระดับที่4ทางคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมจะเสนอให้นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจพิเศษนะครับสั่งการให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจร่วมการระงับหรือบรรเทาผลร้ายจากอันตรายและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการแพร่กระจายของฝุ่นละออง PM 2.5 นะครับอันนี้คือมาตรการสูงสุดโดยท่านนายกรัฐมนตรีจะมีอำนาจสั่งการเต็มที่นะครับค่ะขณะที่การฉีดพ่นละอองน้ำในบรรยากาศยังต้องทำต่อไปนะคะโดยวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการควบคุมมลพิษแห่งชาติที่จะหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นขณะที่กระทรวงคมนาคมได้มีคำสั่งให้รถโดยสารทั้งของขสมกและบขสใช้ไบโอดีเซล B20ให้เปลี่ยนให้เสร็จภายในวันที่1กุมภาพันธ์นี้นะคะเมื่อวานนี้คุณอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามผลการใช้น้ำมัน B20 ในรถโดยสารขสมกที่อู่แสมดำเขตการเดินรถที่5พร้อมตรวจเยี่ยมการซ่อมบำรุงรักษารถโดยสารและการตรวจวัดค่าควันดำโดยยืนยันนะคะว่ารถเมย์ขสมกมีค่าควันดำต่ำกว่ามาตรฐานที่เห็นลงโซเชียลมีเดียที่ควันดำๆออกมาเนี่ยอาจจะเป็นบางคันมั้งนะเดี๋ยวฟังเสียงท่านรัฐมนตรีกันค่ะทีนี้ที่เรายังเห็นว่ายังมีควันดำนั้นก็อาจจะเกิดในเรื่องการพฤติกรรมวิธีการขับรถเพราะบางครั้งเวลาออกตัวรถนั้นการออกตัวนั้นเนี่ยอาจจะเข้าไปเกียร์สองเลยมันก็ทำให้มันเกิดควันดำขึ้นมานะครับหรือว่ากรณีที่พุทธบรรทุกน้ำหนักมากการออกตัวเนี่ยก็ต้องใช้แรงนะครับหรือว่าเวลาการขึ้นสะพานชันๆอย่างเงี้ยก็ต้องใช้แรงนะครับแต่อย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยการทดสอบนั้นก็ใช้วิธีการเดียวกันก็คือว่าเหยียบคันเร่งให้เต็มที่2ครั้งแล้วเอาค่าสูงสุดซึ่งค่าสูงสุดอย่างที่เคยเรียนไปแล้วก็คือยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่ามาตรฐานคืออยู่ในเกณฑ์ 15-20% นะครับอย่างวันนี้ก็ที่มาวันนี้ก็เพื่อให้ความมั่นใจว่ารถสาธารณะของเรานั้นจะไม่มีควันดำนะครับเพราะนั้นก็ลองทดสอบดูวันนี้ก็อย่างคันที่วัดนี่ค่าสูงสุดเหยียบ2ครั้ง24กับ16ก็ถือว่าต่ำนะฮะก็อย่างที่คุณอาคมพูดไปนะครับมันอาจจะอยู่ที่พฤติกรรมคนขับเหมือนกันนะครับเรื่องของควันดำก็เป็นเฉพาะบางคันนะต่อไปก็คงต้องร่วมด้วยช่วยกันแล้วนะคะเปลี่ยนพฤติกรรมสักหน่อยก็หลังจากนี้ไปนะครับถ้าปัญหาฝุ่นละอองหมดคาดว่าลดควันดำเนี่ยจะลดลงตามไปด้วยนะครับเพราะมาตรการค่อนข้างที่จะเข้มข้นทีเดียวนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนมาใช้น้ำมัน B20 เหมือนกันนะคะนอกจากนี้นะครับก็มีการขอความร่วมมือนะครับหน่วยงานในสังกัดต่างๆให้ลดกิจกรรมการใช้รถยนต์นะครับที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลในการออกไปติดต่อราชการหากมีการประชุมนะครับก็อาจจะใช้ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับหรือว่าใช้อีเมลในการพูดคุยทำงานกันแทนนะครับแทนที่จะเดินทางมาประชุมกันอย่างเดียวแล้วก็เดินทางกลับนะครับรวมทั้งถ้าเป็นไปได้ไปทางเดียวกันใช้รถคันเดียวกันดีกว่านะครับก็เป็นมาตรการที่ออกมานะครับจากทุกหน่วยงานครับ